นละผักนักปรุงเส้นพาสต้านะครับปรุงอะไรก็อร่อยต้องบอกเลยว่าสูตรนี้เนี่ยโดดเด่นด้วยเนื้อสัมผัสที่มีเกล็ดขนมปังกรอบๆเคลือบอยู่ทั่วตัวเส้นครับเดี๋ยวผมจะเอาขนมปังเก่าเนี่ยนะฮะเวลาที่มันเก่าแล้วเราก็อย่าไปทิ้งมันใช้ประโยชน์ได้นะครับเดี๋ยวเราก็จะเอาเข้าไปป่นแต่ก่อนป่นเนี่ยอาจจะหั่นให้เป็นชิ้นเล็กลงนิดนึงนะครับครับใส่ขนมปังลงไปในเครื่องนะครับแล้วครับใช้ได้แล้วครับมาถึงพริกแห้งนะครับพริกแห้งเนี่ยเราไปแช่น้ำให้นุ่มก่อนนะครับเราใช้มีดซอยเป็นวงก็ได้นะครับหรือจะใช้กรรไกรตัดก็ได้ครับผมกระเทียมนะครับส่วนใบทามนี่นะฮะเราจะรูดใบออกจากตัวก้านพาสต้าที่ผมใช้วันนี้นะครับต้องบอกว่าเป็นพาสต้าคุณภาพครับเป็นเส้นที่มีชื่อว่าเอลิเก้นะครับถ้าเผื่อเราจำชื่อไม่ได้เนี่ยง่ายๆเลยครับจำเป็นหมายเลข56ครับเขาจะมีลักษณะเป็นเหมือนเส้นยาวแล้วบิดให้มันเป็นเกลียวๆนะครับข้อดีของเส้นตัวนี้นะครับเวลาที่เรารับประทานเนี่ยเราสามารถใช้ช้อนได้นะครับก็ตักขึ้นมาได้แล้วก็คือว่าการที่มันเป็นเกลียวซะขนาดนี้ครับเวลาที่เราไปคลุกกับซอสอะไรก็ตามมันจะติดซอสได้ดีนะครับเวลาที่ต้มเส้นอย่าลืมครับผมที่จะใส่เกลือลงไปด้วยวันนี้เราใช้เส้นทั้งหมด200กรัมครับผมต้มให้ได้ระดับออเดนเต้นะฮะในระหว่างนี้นะครับไม่ให้เสียเวลาในกระทะอีกใบน้ำมันนะครับใส่พริกกับกระเทียมนะฮะลงไปผัดให้พอหอมดีพอเริ่มหอมแล้วนะครับผมใส่เบรดครัมลงไปเลยครับพอขนมปังของผมเริ่มกรอบนะครับเอาละเอาออกมานะครับแล้วก็พักไว้ในกระทะใบเดิมนะฮะลดไฟเลยครับใส่น้ำมันลงไปเพิ่มพอน้ำมันเริ่มร้อนนะครับใส่แอนโชวีลงไปครับนะครับความร้อนนี่ก็จะทำให้เนื้อแอนโชวีค่อยๆแตกเล็กๆแบบนี้นะครับกลิ่นนี่ไม่แพ้ปลาเค็มเลยนะครับโอเคเสร็จแล้วพาสต้าของผมก็ได้แล้วเช่นเดียวกันตักออกมาเลยนะครับใส่ลงไปเลยครับโอเคถ้าเรารู้สึกว่าแห้งเกินไปเราสามารถใส่น้ำลวกเส้นลงไปได้นะครับใส่ใบทามลงไปนะครับหลังจากนั้นก็ใส่เกล็ดขนมปังที่เราพักไว้ลงไปถ้าจะปรุงเกลือก็ขอให้ชิมนิดหนึ่งนะครับเกลือครับน้ำมะนาวเลมอนไม่ต้องเยอะครับคลุกเคล้าให้เข้ากันครับพร้อมลงจานแล้วครับเนื้อสัมผัสน่าสนใจมากทีเดียวครับพอชั้นนี้นะครับรับประทานก็ได้ประมาณ3คนนะฮะพาสต้าตัวนี้นะครับเป็นหนึ่งในพาสต้าสไตล์อิตาเลียนแบบดั้งเดิมนะครับชื่ออิตาเลียนของเขาเนี่ยแพนกราเตโต้ครับลองทำกันดูนะครับ